ห็นควันบนทางด่วนแบบนี้แล้วนึกถึงเรื่องนี้เลยอ่ะเบนซ์คันหนึ่งอยู่ดีๆก็เกิดไฟลุกไหม้รุนแรงทั้งคันเลยนะคะคนขับนี่มีสติมากสุดๆเลยนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะคะมีสติแล้วก็เอาตัวรอดออกมาจากรถได้แต่หวุดหวิดอยู่เหมือนกันนะคะดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะในครั้งไหลหนเนาะเราก็จะเห็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอยู่ดีๆรถก็ไม่มีปี่ไม่มีขุยควันลุกไฟไหม้แบบนี้นะคะสติของคนขับรถนี่ต้องสำคัญที่สุดเลยนะคะคันนี้เป็นรถเบนซ์ค่ะนะคะคือพอตุ้มไหม้ปุ๊บแบบนี้กลุ่มควันมันลอยสูงมากมองเห็นได้จากระยะไกลเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งกันฉีดน้ำสกัดใช้เวลาไปประมาณ15นาทีดูสภาพโอ้ไม่เหลือเลยอ่ะโอ้ไม่เหลืออะไรเลยค่ะต้องคลุมเพลิงไว้ให้ได้อ่ะเพราะคนแถวนั้นตกใจนะทั้งคนใช้รถใช้ถนนบนทางด่วนบูรพาวิถีขาเข้าชลบุรีกับชาวบ้านอยู่ข้างล่างเจ้าของรถค่ะเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาเนี่ยกำลังขับรถไปทำธุระที่ชลบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุไฟมันลุกไหม้อย่างเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วมันเหมือนกับมาจากห้องเครื่องฝั่งซ้ายอะลุกลามอย่างเร็วเลยนะคะโชคดีมากเขารีบจอดตรงไหลทางแล้วก็กระโดดแบบคือออกจากรถให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้อะนะคุณมีสติมาถูกทางแล้วค่ะก็โชคดีมากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆเขาของเครื่องใช้เสียหายไปรถยนต์พังไปซื้อใหม่ได้เนาะแล้วก็เอาชีวิตเรารอดไว้ก่อนแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเนี่ยค่ะมาช่วยเหลือแบบนี้ค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม